วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายสำหรับคลิปวันนี้ก็เป็นคลิปประวัติตัวละครนะฮะที่หายไปนานเป็นเดือนนะครับต้องขออภัยเวณที่นี้ด้วยนะจ๊ะคือจริงๆแล้วเนี่ยคลิปประวัติตัวละครเนี่ยทำเสร็จไปสักพักแล้วแหละครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้เอามาลงสักทีนะเนื่องจากว่าในตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าในมังงะเนี่ยในซาก้าของไอ้เจ้าโมโรเลยเนี่ยวิสเนี่ยอาจจะมีบทบาทสักนิดสักหน่อยในการที่เสริมเติมเข้ามาในมังงะซาก้านี้แต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ดูไปดูมานะครับ4-5ตอนไปแล้วนะครับก็ไม่มีวี่แววนะครับที่วิสเนี่ยจะออกมาวันนี้ก็เลยได้เลิกได้ใช้นะครับในการที่จะปล่อยคลิปนี้สักทีนะครับก่อนที่คอมพิวเตอร์ของผมนะครับจะโดนไวรัสนะครับจากการเข้าเว็บบางเว็บเลยเนี่ยแล้วคลิปนี้นะครับมันจะหายไปถ้าอย่างนี้เนี่ยผมว่าผมรีบลงเลยดีกว่าก็โอเคครับเรามาทำความรู้จักนะครับกับตัวละครสุดโหดกระโดดยิงอย่างเจวิสกันดีกว่านะครับผู้ที่เป็นอาจารย์นะครับของเทพทำลายล้างอย่างบิลนะครับแล้วก็ภายหลังเลยเนี่ยก็มาเป็นอาจารย์ของทั้งโกคูและเบจิต้าต่อเนื่องกันมาก็เรียกได้ว่าเป็นพ่อทุกสถาบันจริงๆนะครับก็ดีกรีพี่แกเนี่ยมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับเป็นทั้งเทวดานะครับเป็นอาจารย์ของบิลที่เก่งโคตรเลยคิดดูแล้วกันว่าเจวิสเนี่ยเขาจะเก่งแค่ไหนนะกับพลังที่มีอยู่สำหรับวิสนะครับจริงๆแล้วเนี่ยชื่อว่าวิสเนี่ยมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับที่เรียกกันโดยทั่วไปโดยทั่วโลกนะแต่ถ้าคนในญี่ปุ่นเลยเนี่ยเขาจะอ่านออกเสียงว่าอุ๊ยสึแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้วิสเนี่ยมันเป็นคำแสลงมาจากอุ๊ยสึนั่นแหละครับคือถ้าแบบว่าพูดเร็วๆหรือว่าไม่ได้สังเกตอะไรมากเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับอ่านออกเสียงว่าวิสนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสนะทางจุดนี้ซึ่งไอเดียของชื่อวิสนะครับมันมาจากเครื่องดื่มนะครับอย่างวิสกี้นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามันจะสอดคล้องนะครับกับบิลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบิลเนี่ยพวกเราก็อ่านออกเสียงผิดนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องอ่านว่าบิรุสซึ่งเป็นคำแสลงนะครับมาจากคำว่าเบียร์นะครับซึ่งทั้งเบียร์และวิสกี้เนี่ยก็คือเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็ทำให้2คนนี้เนี่ยจะมีชื่อที่สอดคล้องกันโดยเจวิสปรากฏตัวครั้งแรกในดักเกิลบอลเซตเดอะมูฟวี่นะครับ Battle of God ในปี2013นะครับซึ่ง Battle of God เนี่ยก็เป็นการกลับมานะครับของดักเกิลบอลนะครับในรอบหลายๆปีเลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าสามารถสร้างรายได้นะครับไปได้เนี่ยถึงทั้งหมดเนี่ย51ล้านเหรียญทั่วโลกความพิเศษใส่ไก่ของมูฟวี่ Battle of God นะครับก็คือเป็นมูฟวี่ครั้งแรกที่อาจารย์ทูเรียมานะครับออกแบบนะครับทางด้านเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เลยเนี่ยอาจารย์ทูเรียมานะครับไม่ได้มีส่วนร่วมเลยและด้วยความที่ว่าประสบความสำเร็จมากๆใน Battle of God นะครับจึงทำให้นะครับภายหลังเลยเนี่ยก็มีมูฟวี่ภาคต่อไปนะครับคือ Resolution F นะครับซึ่ง Resolution F เนี่ยก็ประสบความสำเร็จเช่นกันนะครับแล้วก็มากกว่าเดิมด้วยนะครับจึงทำให้เป็นการต่อยอดมาต่อในการทำมังงะดราก้อนบอลแล้วก็อนิเมะดราก้อนบอลนะครับต่อเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้ที่เราได้ดูโดยเสียงภาคภาษาญี่ปุ่นของวิสนะครับเป็นเสียงภาคของคุณโมริตะนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยคุณโมริตะก็เคยภาคตัวละครอย่างทาเบิลน้องชายของเบจิต้ามาก่อนและถ้าใครสังเกตดีๆนะครับตัวละครอย่างวิสนะครับเป็นตัวละครที่ไม่เคยหลับไหลนะครับก็ฉีดพี่ม่วงใช้พี่ง่วงได้ไงอันนี้ผมหยอกๆนะครับก็คือวิสเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นเทวดานะครับจึงทำให้นะครับการหลับไหลไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพี่แกนะครับเพราะว่าพี่แกจะต้องคอยดูแลเทพทำลายล้างอย่าง24ชั่วโมงโดยหน้าที่หลักๆของวิสนะครับก็คือเป็นเทวดานะครับประจำจักรวาลที่7คอยดูแลเทพทำลายล้างนะครับแล้วก็เป็นบุตรของไดชินคันซึ่งก็ยังไม่มีการเปิดเผยเลยครับว่าแม่ของวิสเนี่ยเป็นใครนะครับแต่จากที่คาดเดาเลยเนี่ยว่าวิสเนี่ยอาจจะเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่ถูกไดชินคันนะครับเสกขึ้นมาเองนะครับโดยการที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าไปมีเพศสัมพันธ์แล้วก็มีลูกเนี่ยให้เป็นเทวดาอย่างวิสเพราะด้วยว่าทั้ง12จักรวาล นะครับก็มีเทวดาทั้งหมดเลยเนี่ย12องค์นะครับในการดูแลแต่ละจักรวาลซึ่งทุกคนนะครับก็ล้วนแล้วแต่อ้างตนว่าเป็นลูกนะครับของไดชินคันทั้งหมดเลยจึงทำให้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับว่าถ้าตัวละครพวกนี้เนี่ยจะถูกไดชินคันนะครับเสกขึ้นมาเองนะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องมีแม่ซึ่งมันอาจจะคล้ายนะครับกับกรณีนะครับการกำเนิดของเหล่าไคโอชินนะครับเพราะว่าเหล่าไคโอชินเลยเนี่ยก็คือเกิดมาจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เลยเนี่ยก็อยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยดินแดนนี้เลยเนี่ยก็จะมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ให้กำเนิดทั้งเหล่าไคโอแล้วก็เหล่าไคโอชินนะครับโดยถ้าเป็นเหล่าไคโอเนี่ยก็จะเป็นแค่ผลไม้ธรรมดานะครับและให้กำเนิดไคโอมาแต่ถ้าเป็นไคโอชินนะครับผู้ที่อยู่เหนือซุกสรรพสิ่งของเหล่าไคโอเลยเนี่ยก็จะเกิดจากผลไม้ทองคำนะครับก็จะมีความพิเศษใส่ไข่ที่เพิ่มขึ้นมาแต่ผมคิดว่านะครับในกรณีของวิทเลยเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นกรณีที่ว่าหล่นมาจากต้นไม้เหมือนเหล่าไคโอนะครับน่าจะเป็นกรณีนะครับที่ไดชินคันเนี่ยก็คือเสกออกมาเพราะเราจะเห็นว่าไดชินคันนะครับมีพลังวิเศษมากมายเลยนะครับที่เหนือกว่าที่เราเนี่ยจะคาดถึงได้คือถ้าเจวิทเนี่ยมันสามารถนะครับเป็นหมอตำแยในการคลอดลูกออกมาได้เลยเนี่ยผมว่าไดชินคันนะครับก็น่าจะมีสกิลที่มันเทพกว่านี้แล้วก็อลังการกว่านี้แน่นอน
และวิสนะครับนับได้ว่าเป็นตัวละครในเรื่องดราก้อนบอลนะครับที่ถือว่ามีความเร็วที่สุดในจักรวาลที่7นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยบัสเตอร์นะครับมันเคลมตัวเองว่ามันเนี่ยเร็วที่สุดในจักรวาลใช่ไหมครับแต่แน่นอนแหละครับว่าตอนนี้พี่บัสเตอร์เนี่ยก็คงจะสู้วิสไม่ไหวแน่นอนนะครับวิสเนี่ยนับได้ว่าเป็นบุคคลที่เร็วที่สุดในจักรวาลที่7แล้วโดยเราเห็นวิสครั้งแรกนะครับก็คือตอนที่ว่าบิลเนี่ยไปดาวนึงนะครับในจักรวาลเขาก็ไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าชื่อดาวอะไรโดยแน่นอนแหละครับว่าบิลเนี่ยก็มาหาของอร่อยกินนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่จะลบดาวดวงนี้ทิ้งอยู่แล้วโดยก่อนที่จะลบเนี่ยเอเลี่ยนในดาวดวงนั้นนะครับก็ตั้งใจที่จะวางยาพิษกับบิลนะครับซึ่งบิลกินไปก็ไม่เป็นอะไรนะครับก็ร่างกายดุจเทพขนาดนั้นจะเป็นอะไรได้ถูกไหมล่ะซึ่งแน่นอนแหละครับว่าบิลก็ทำการลบนะครับดาวดวงนี้ไปตามกำหนดเป้าหมายอย่างที่วิสเนี่ยได้พูดไว้ซึ่งบิลที่ตื่นมาจากการหลับไหลไปทั้งหมด39ปีนะครับก็ได้บอกแล้วครับว่าเขาเนี่ยได้ฝันเนี่ยถึงซูเปอร์ไซย่าก็อดและเขาเนี่ยอยากจะเจอซูเปอร์ไซย่าก็อดมากๆซึ่งแน่นอนแหละครับว่าก็ไปสืบเรื่องราวกับมัจฉาพยากรณ์นะครับจนได้ความว่าชาวไซย่าเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่ดาวโลกเนี่ยอยู่หลายคนเลยแต่ก็มีคนนึงนะอยู่ที่ดาวไคโอนะครับบิลนะครับจึงสั่งให้วิทเนี่ยช่วยพาตนเองเนี่ยไปที่ดาวไคโอหน่อยซิไปเจอไอ้เจ้าชาวไซย่าคนนั้นว่ารู้จักไหมกับซูเปอร์ไซย่าก็อดซึ่งแน่นอนแหละครับว่าหลังจากที่ไปสืบเรื่องราวมาเนี่ยก็ไม่ทราบเลยแหละครับว่าซูเปอร์ไซย่าก็อดคือใครนะครับจนในท้ายที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องราวนะครับก็เกิดขึ้นที่งานวันเกิดของบลูม่านะครับบิลนะครับก็ไปตามหาซูเปอร์ไซย่าก็อดกับเบจิต้าต่อนะครับหลังจากที่ไม่ได้ความเลยกับเจ้าโกคูและในท้ายที่สุดนะครับบิลก็จะทำการฮักไคลบโลกทิ้งนะครับแต่โกคูก็มาห้ามไว้นะครับและได้ขอพรจากดราก้อนบอลนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าเอ้ยซูเปอร์ไซย่าก็อดเนี่ยมันคือใครจนการต่อสู้นะครับจบลงท้ายด้วยว่าโกคูเนี่ยเป็นซูเปอร์ไซย่าก็อดได้แต่ก็แท้บิลไปนะครับและหลังจากจบตรงนั้นเนี่ยเราก็เพิ่งมาได้รู้แหละครับว่าวิสเนี่ยเป็นอาจารย์ของบิลนะครับก็ถ้าจากที่ดูลุคตอนแรกเนี่ยเราก็คิดไม่ออกเลยนะว่าเขาเนี่ยจะเก่งกว่าบิลนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยรัศมีมันก็ไม่ได้จับเยอะอะไรนะครับกับการที่ว่าจะเป็นคนเทพอะไรขนาดนั้นจนเรื่องราวผ่านไปนะครับก็คือโกคูกับเบจิต้าเนี่ยก็ขอไปฝึกฝนกับวิสนะครับซึ่งวิสก็รับเป็นศิษย์นะครับและทั้ง2คนเนี่ยทั้งโกคูกับเบจิต้าก็สามารถก้าวข้ามนะครับการเป็นชาวไซย่าธรรมดานะครับจนสามารถกลายเป็นก็อดได้โดยก่อนที่โกคูเนี่ยจะเป็นอัลตร้าอินสติงนะครับวิสนะครับได้เคยมีการใบ้แหละครับถึงเคล็ดวิชาอัลตร้าอินสติงไว้ก่อนหน้านี้นะครับโดยวิสก็มีการพูดแหละครับว่าเวลาต่อสู้เลยเนี่ยอย่าใช้ความคิดในการต่อสู้เยอะนะครับให้ใช้สัญชาตญาณในการต่อสู้นะครับเพราะว่าถ้าใช้ความคิดเยอะเลยเนี่ยความไวความเร็วในการต่อสู้มันจะลดทอนลงนะครับเอาง่ายๆเลยนะก็คือสู้โดยใช้สัญชาตญาณเนี่ยเป็นหลักก่อนซึ่งจากที่เราฟังตอนนั้นก็พูดตามตรงว่าไม่เข้าใจแหละครับสำหรับสิ่งที่วิสสอนนะครับแต่พอว่าโกคูเนี่ยได้เป็นอัลตร้าอินสติ้งนะครับเราก็เข้าใจอย่างท่องแท้เลยแหละครับว่าสิ่งที่วิทย์พยายามพร่ำสอนเนี่ยมันคืออะไรและวิทย์นะครับก็เป็นคนสอนให้โกคูเนี่ยพัฒนาตนเองนะครับไปได้ไกลนะครับเพราะว่าทั้งสองคนนี้เลยเนี่ยมีสไตล์การต่อสู้ที่มันค่อนข้างคล้ายกันซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถึงแม้ว่าวิทย์เนี่ยจะเป็นเทวดานะครับแต่ว่าเขาก็มีกฎข้อห้ามนะครับที่เขาห้ามทำเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยงั้นเรามาดูดีกว่านะครับว่ามีกฎอะไรกันบ้างอย่างกฎแรกเนี่ยก็คือเทวดานะครับจะห้ามยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์ใดๆทั้งสิ้นไม่ว่ามนุษย์เอ๋ยจะมีร้ายมานะครับอย่างเช่นตอนจอมมารบูบุกอย่างเงี้ยวิสนะครับก็จะไม่มาช่วยนะครับหรือมีเหตุภัยร้ายการต่อสู้กันระหว่าง2ฝ่ายเนี่ยวิสนะครับก็จะไม่เข้าข้างหรือฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วก็เรื่องที่2นะครับก็คือเทวดานะครับห้ามยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเพราะว่าการที่ว่ายุ่งเกี่ยวกับเวลานะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดมากๆในเรื่องดราก้อนบอลนะครับในเหล่าเทวดาเนี่ยเขาห้ามเลยนะครับให้การไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าไปข้องแวะนะครับเพราะการที่ทำให้เวลาเปลี่ยนหรืออะไรที่ทำให้แบบว่าเวลาหรือว่าอนาคตเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับถือว่าเป็นข้อห้ามมากๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิทย์นะครับมันก็มีแอบนะครับทำให้เวลาเนี่ยเปลี่ยนนะครับตอนที่มันย้อนเวลาเนี่ยให้โกคูเนี่ยไปจัดการกับฟรีเซอร์ใหม่นั่นแหละครับก็เป็นว่าทำอะไรก็ได้นะฮะที่เซนโอไม่รู้เนี่ยหรือเซนโอเนี่ยไม่พอใจเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกโดยวิทย์เนี่ยก็มีสกิลหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางนะครับในจักรวาลนะครับด้วยความเร็วสูงถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เร็วนะครับเท่ากับการเคลื่อนย้ายในพริบตาเนี่ยแต่ก็ถือว่าเร็วมากๆนะครับถ้าเทียบกับยานอวกาศในเรื่องดราก้อนบอลแล้วก็สกิลของวิทย์นะครับก็ยังมีอีกนะก็คือวิทย์นะครับสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะครับหรือเสกนู่นเสกนี่ได้นะครับหรือยังสามารถนะครับคลอดลูกได้ด้วยคือแบบว่าถ้าใครแบบมีเมียเนี่ยแล้วท้องอยู่ 5-6 เดือนนะครับบอกวิทย์เลยวิทย์สามารถเสกออกมาได้เลยนะครับไม่ต้องผ่าคลอดเนี่ยให้เจ็บเลยก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นประวัติของวิสนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าผมเชื่อว่าในอนาคตเลยเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องราวของวิสเนี่ยที่เปิดเผยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เลยเนี่ยถือว่าการดำเนินเนื้อเรื่องของวิสเนี่ยผมว่าเราน่าจะรู้เรื่องราวของเขาได้ประมาณ 30-40% เท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยทางด้านพลังของวิสเอ่ยประวัติของวิสเอ่ยนะครับหรือสกิลของวิสเอ่ยนะครับก็ต้องรอเปิดเผยในภาคต่อๆไปของดราก้อนบอลซูเปอร์โอเคครับมาเข้าสู่นะครับช่วงตอบคำถามนะครับ10คำถามที่หลายคนคาใจนะครับแน่
น่นอนแหละครับว่าถ้ามีคลิปประวัติตัวละครเมื่อไหร่นะครับจะมี10คำถามนี่แหละครับและผมจะมาตอบให้ทุกคนนะครับหายคาใจกันเลยโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีคำถามไหนที่มันน่าสนใจบ้างหรือเปล่าโอเคครับเริ่มที่คำถามแรกนะครับของนาย STV Gaming พี่ครับถ้าเบจิต้าใช้หมัดเจ้าพิภพได้เบจิต้าจะใช้บ่อยไหมครับก็ถ้าเบจิต้าใช้ได้ผมก็คิดว่าเขาก็ใช้บ่อยนั่นแหละครับเพราะว่าหมัดเจ้าพิภพหรือหมัดไคโอเคนเนี่ยมันเป็นท่าหนึ่งท่านะครับที่สามารถบูตอัพพลังตัวเองได้แบบรวดเร็วนะครับในยามคับขันนะครับแล้วก็คนใจร้อนอย่างเบจิต้าเลยเนี่ยผมคิดว่าถ้าเขาคิดว่าเนี่ยสามารถล้มศัตรูได้นะครับถึงแม้จะเสี่ยงเขาก็ยอมเสี่ยงนั่นแหละครับมาที่คำถามที่2นะครับของคุณสัญชัยคุ้งพี่ตอนที่ได้ชินคันหยุดเทพทลายล้างตีกันเนี่ยสามารถหาอ่านได้ที่ไหนครับสามารถหาอ่านได้แบบถูกลิขสิทธิ์นะครับที่มังงะพลัสนะครับแต่จะเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะครับแต่ก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับเพราะว่าการที่เรานะครับฝึกฝนภาษาอังกฤษเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นผลดีต่อคุณแน่นอนนะครับคำถามไปนะครับของคุณวันดีพี่สรุปตรงๆเลยใครเก่งที่สุดในเรื่องดราก้อนบอลครับอาจารย์ทุริยาม่าครับเก่งที่สุดแน่นอนผมฟันธงคำถามต่อไปนะครับของคุณวีรยุทธเพนรัชชาตะพันธ์จะเล่นไงพี่แกเนี่ยเอาชนะที่ทลายล้างได้อย่างเบลมอตเอามาประลองกับท่านบิวดูก็อย่างที่ผมเคยอธิบายไปนั่นแหละครับว่าที่ทลายล้างแต่ละคนเนี่ยมีฝีมือและความแข็งแกร่งนะครับที่แตกต่างกันแต่ณปัจจุบันนะครับมีการเปิดเผยเลยครับว่ามีบิวกับกีเทล่านะครับก็ที่ทลายล้างที่หน้ามันหนูนี่แหละที่มีฝีมือพอๆกันนะครับแต่ว่าบิวจะแพ้กีเทล่านะครับเรื่องการงัดข้อเท่านั้นนั่นแหละครับคำถามต่อไปนะครับของคุณไซโครนผมไปดูคลิปของพวกฝรั่งมาเขาบอกว่าบิลมีพลังมากที่สุดในหมู่เทพนะครับก็ไม่รู้ต่อจากคนเมื่อกี้มาหรือเปล่านะแต่ว่าทั้งบิลแล้วก็กีเทล่านะครับมีพลังพอๆกันคือ2คนเนี่ยยังไม่สามารถจะชนะกันได้สักทีนั่นแหละครับก็เลยตีไปว่า2คนนี้มีพลังที่พอๆกันก่อนเนาะคำถามต่อไปนะครับของคุณแองกี้ซีจีพี่ทำประวัติบิลกับเซนโอหน่อยครับก็ถ้าใครนะครับเดี๋ยวผมทำประวัติ2คนนี้นะครับก็ไปคอมเมนต์เยอะๆเลยแล้วผมคิดว่าใครเนี่ยอยากจะเห็นประวัติ2คนนี้มากกว่ากันเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบทำให้เลยนะครับคำถามต่อไปของคุณไดมอนด์เบรกอัตตนิยมนี่ที่คนแปลคิดขึ้นมาเองหรือแปลตรงตัวคำญี่ปุ่นครับอันนี้เนี่ยเป็นซับไทยนะครับแปลขึ้นมาก็ถามว่าผิดไหมก็จริงๆก็ไม่ได้ผิดขนาดนั้นหรอกคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแปลตรงตัวนะครับสุดยอดสัญญาณมันน่าจะตรงตัวมากกว่านะครับหรือว่าความเห็นแก่ตัวอะไรพวกนี้แหละครับคือมันจะตรงตัวกว่านะครับในคำภาษาญี่ปุ่นนะจ๊ะคำถามต่อไปของคุณเซลิฟอร์ดพวกฮีโร่เนี่ยไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักใช่ไหมครับใช่แล้วครับดราก้อนบอลฮีโร่นะครับเป็นจักรวาลเกมนะครับที่เขาทำขึ้นมาเพื่อโปรโมทเกมนะครับมีทั้งมังงะเอ่ยมีทั้งอนิเมะนะครับที่เราได้ดูอยู่นั่นแหละครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าก็ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าความเวอร์วังอลังการของดราก้อนบอลฮีโร่นั่นแหละครับแต่ว่าเราอย่าเอาสเกลพลังของดราก้อนบอลฮีโร่เนี่ยมารวมกับจักรวาลหลักนะครับเพราะว่ามันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยคำถามต่อไปนะครับของคุณ ABBB พูดง่ายๆมันไม่ใช่พระเอกมันไม่มีหนังเรื่องไหนหรอกที่พระรองหรือเพื่อนพระเอกเนี่ยเก่งกว่าพระเอกอย่าไปคิดเยอะขนาดนั้นก็จริงๆมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าการ์ตูนหลายเรื่องเลยเนี่ยพระเอกตอนแรกๆนะครับก็กระจอกหรือว่าอ่อนกว่าพระรองเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนอย่างนารูโตะเอ้ยที่เจ้าโตเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้เก่งกว่าเจ้าซาสึเกะเลยนะครับก็คือแบบห่างชั้นมากๆเลยหรือแม้กระทั่งอย่างวันพีชเนี่ยครับตัวตนยอดนิยมนะครับอย่างลูฟี่เลยเนี่ยก็มีพลังหรือมีสกิลเนี่ยที่พอๆกับโซโลนะครับก็ไม่ได้เหนือกว่าหรืออะไรเลยนะครับคือจะแตกต่างจากดราก้อนบอลนะครับก็คือในช่วงแซดเลยเนี่ยก็คือโกคูเนี่ยแซงหน้าเบจิต้ามาโดยตลอดเลยนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องซีเรียสหรอกครับคลิปที่ผมทำไม่เกี่ยวกับว่าเบจิต้าทำไมแพ้โกคูตลอดเลยเนี่ยก็ทำมาเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนั่นแหละครับคำถามต่อไปของคุณนาย999ทำไมราดิสมันถึงไม่ได้กลับมามีบทบาทเลยเหรอครับทั้งที่มันเป็นพี่ของโกคูก็จริงๆง่ายๆเลยนะครับราดิสเนี่ยมันไม่ได้มีบทบาทเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้โดดเด่นนะครับหรือมีเสน่ห์มากเพียงพอที่อาจารย์แกคิดว่าจะนำกลับมาและมาสร้างบทบาทนะครับคือจะแตกต่างจากพวกฟรีเซอร์นั่นแหละฟรีเซอร์มันยังมีเสน่ห์นะครับและสามารถขายต่อได้นะครับมันเป็นเรื่องการตลาดล้วนๆเลยก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นคำถามนะครับที่ว่ามีการสอบถามมาเลยครับและคาใจนะครับผมว่าผมก็น่าจะตอบเคลียร์ทุกคำถามนะครับและอยากให้ผมนะครับทำคลิปประมาณประวัติตัวละครแบบนี้อีกนะครับฝากกดไลค์เยอะๆนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยากดูกันหรือเปล่าไอ้คลิปประวัติตัวละครยาวๆแบบเนี้ยแต่ผมเนี่ยอยากจะทำมากเลยนะครับก็ผมพยายามหาเวลาว่างนะครับในการไปหาข้อมูลแล้วก็ทำเนี่ยมันเลยใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าในแต่ละคลิปประวัติตัวละครเลยเนี่ยคือผมจะต้องไปอ่านมังงะใหม่นะครับไปย้อนดูอนิเมะใหม่นะครับถ้าเป็นตัวละครแบบภาคซูเปอร์อาจจะเหนื่อยน้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นดักตัวละครอย่างดักขึ้นบอลแซดอย่างเงี้ยโอ้โหผ
มต้องดูตั้งแต่แรกเลยนั่นแหละครับก็ต้องขอระยะเวลานิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็มีงานที่จะต้องทำอีกหลายๆอย่างเลยนั่นแหละครับแต่ก็ขอบคุณนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับและผมรับรองรับประกันว่าจะรักษาคุณภาพนะครับและทำให้ดีเหมือนเดิมและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับเพราะว่าเวลากดกระดิ่งเนี่ยเวลาคลิปใหม่ๆมาเนี่ยคุณก็จะสามารถดูได้เลยนั่นแหละครับและสำหรับใครนะครับที่ชอบสินค้าฟิกเกอร์ดราก้อนบอลนะครับสามารถมาติดต่อได้ที่แฟนเพจผม Over Review ดราก้อนบอลเหมือนกันนะครับถือเป็นการสนับสนุนช่องผมไปอีกทางนึงนะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับอย่าลืมนะอยากดูคลิปอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยสวัสดีครับ